สวัสดีครับ FC พอต่อทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับใน YouTube นะสายลุงพลป้าแตนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลุงพลป้าแตนนะครับก็อยากจะมานำเสนอนะครับแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจนะครับสำหรับลุงพลป้าแตนนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนสับสนหลายคนมีความรู้สึกว่ามันขาดความรักขาดการสามัคคีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาฝากข้อคิดเตือนสติให้กับยูทูบเบอร์นะครับ FC ทุกท่านนะครับ FC สายลุงทุกคนทั่วโลกทั่วไทยผู้ใหญ่ใจดีได้ฟังด้วยกันนะครับคือผมก็อยากจะกล่าวอย่างนี้นะครับว่าด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อลุงพลนะครับแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเบอร์เพื่อนๆที่เป็น FC พอต่อด้วยกันแต่กระท่อมชมจันทร์ Channel ก็เป็น FC พอต่อนะครับก็ฝากกระท่อมชมจันทร์นะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามต่อไปนะครับสำหรับรายนี้ก็อยากจะพูดอยู่ 2-3 เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องความรักนะผมอยากจะให้ทุกท่านรักกันนะครับในส่วนของ FC พอต่อทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้เรารักกันนะครับอย่าแตกแยกกันนะครับให้เราให้กำลังใจลุงพลให้ความรักความอบอุ่นความห่วงใยที่เราเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ให้เราเป็นผู้ใหญ่ใจดีต่อไปนะครับให้ลุงพลได้มีกำลังช่วยกันนะครับด้วยความรักความรักเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนะมีคนเขาบอกว่าความรักใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าความรักเนี่ยจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะเราจะทะเลาะกันนะถ้ารักกันเราจะไม่ทะเลาะกันถ้ารักกันเราก็จะจับมือกันถ้ารักกันเราก็จะยิ้มให้กันถ้ารักกันเราก็จะไปด้วยกันนะมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราจะไม่แตกแยกความคิดอาจจะเห็นต่างนะครับเห็นต่างแต่ว่าความเป็นความรักความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันก็จะยังอยู่นะครับถ้าเรามีความรักก็ฝากเอาไว้นะครับว่าให้ทุกคนรักกันแล้วก็ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็ระยะช่วงนี้ก็มียูทูบเบอร์นะสายลุงนะครับบางทีก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดหรือมีการพาดพิงกันไปกันมาก็ถือว่ามันเหมือนว่าเราไม่รักกันนะครับแต่จะเป็นเตือนก็เตือนสติกันด้วยความรักนะครับก็ถ้าเราไปว่ากันตำหนิกันก็ถือว่าความรักเรากำลังจะจืดจางความรักของเราอาจจะกำลังลดน้อยถอยลงนะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเพื่อเห็นแก่นะครับลุงพลป้าแตนนะครับเราจะคิดทำอะไรก็ขอเรารักกันไว้นะครับรักกันนะครับความรักมันเป็นผลดีต่อสังคมมันเป็นผลดีต่อกลุ่มพวกนะมันเป็นผลดีนะมันไม่ได้สร้างความแตกแยกนะครับความรักมันทำให้มันเป็นมิตรกับทุกคนนะครับความรักคือความรักเนี่ยมันทำเปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนสีได้จากสีดำเป็นสีเทามาเป็นสีชมพูก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกคนรักกันนะครับและต่อมาอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักกันในแง่ของการสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกลมเกลียวกันนะเป็นเหมือนเชือกสามเกลียวเป็นเหมือนไม้ที่มีหลายๆกิ่งมารวมกันนะเป็นเหมือนดุ้นไฟที่สุมเข้ามาแล้วก็มันก็จะติดไฟลุกเป็นพลังแต่ถ้าฟืนอยู่แยกกันไปอยู่สักท่อนเดียวผมว่าไฟก็ไม่ติดแต่ถ้าตราบใดถ้าดุลไฟเข้ามาหากันนะมารวมกันเมื่อไรไฟก็จะลุกชดช่วงชัชวาล
นะครับก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ฝากเอาไว้ว่าให้เรารักกันแล้วก็สามัคคีกันนะครับสามัคคีเนี่ยมันคือพลังจริงๆนะครับให้เป็นเหมือนคนอีสานบอกว่าให้เฮาหักแพ่งแบ่งปันเป็นเหมือนข้าวเหนียวที่ปั้นรวมกันก็เป็นพลังข้าวเหนียวถ้าเราปั้นเป็นคำๆมันก็สามารถใช้จิ้มน้ำพริกนะใช้คุยลาบใดนะครับนี่คือผลประโยชน์ของการรวมพลังการเป็นความกลมเกลียวเป็นเหนียวแน่นนะครับมันเหนียวแน่นนะไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกได้ถ้ามีความเหนียวแน่นนะไม่มีศัตรูไม่มีลูกศรของอะไรต่างๆที่จะยิงเข้ามาเนี่ยมันทะลุไม่ได้เลยเพราะมันเหนียวแน่นนะมันเป็นเกราะป้องกันดังนั้นก็ความสมัครสมานสามัคคีเป็นเกราะป้องกันที่จะให้ลุงพลป้าแตนก้าวต่อไปก็ขอให้ช่วยกันนะครับจับมือกันให้มั่นนะก็ขอให้เป็นพลังที่สำคัญนะครับพลังจาก FC ทั่วโลกทั่วไทยพลังจากยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะอยู่นอกอยู่ในขอให้รักกันเอาไว้นะครับอย่าแตกแยกนะครับต่อมาสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์นะเกิดสิ่งที่ดีต่อกันก็คือความจริงใจความจริงใจนะครับใจหัวใจที่มี4ห้องเนี่ยถ้ามันมีความจริงใจมันก็จะแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับความจริงใจในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็มาพบกันจากคนละที่คนละทิศละทางคนละพ่อละแม่แต่ว่าถ้ามีความจริงใจต่อกันมันก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะความจริงใจไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้านะครับแต่ว่าเป็นความจริงใจเปิดเผยสู่กันความจริงคืออะไรอะไรจริงอะไรไม่จริงเพราะบางทีเขาบอกว่าความไม่จริงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความผิดนะเป็นความบาปเขาพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าความจริงใจเนี่ยคือความบริสุทธิ์นะครับเปิดเผยหน้าตาเปิดอกเล่าสู่กันฟังคุยกันตรงไปตรงมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ให้ทีมงานของลุงพลป้าแตนนะครับให้มีรักกันสมัครสมาธิสามัคคีจริงใจต่อกัน FC ทั่วโลกทั่วไทยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้กระท่อมชมจันทร์ก็ขอฝากเอาไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็ติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับกระท่อมชมจันทร์ Channel นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ